่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อยลาวพระธิดาของพระมหาอุปราชเจ้าติสสะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุบงกตนั้นประสูติเมื่อวันเสาร์ที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2360พระองค์เป็นพระราชธิดาลำดับที่23ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อยลาวซึ่งเป็นพระธิดาของพระมหาอุปราชเจ้าติสสะมีพระเชษฐาเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายพระองค์หนึ่งแต่ไม่ปรากฏพระนามซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุบงกตเมื่อแรกประสูตินั้นพระราชบิดาของพระองค์ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เมื่อแรกประสูติพระองค์เจ้าสุบงกตจึงมีพระยศเป็นหม่อมเจ้าสุบงกตต่อมาเมื่อพระราชบิดาของพระองค์ได้บรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วพระองค์จึงได้รับการสถาปนาเลื่อนขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสุบงกตซึ่งทั้งนี้แล้วพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุบงกตได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในการทำหน้าที่กำกับการแจกเบี้ยหวัดและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุบงกตได้สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันศุกร์ที่28ตุลาคมปีพุทธศักราช2424ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สิริพระชนมายุได้64พรรษาถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ